รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือสงครามครั้งสุดท้ายของพวกเขาที่ต้องแย่งชิงเพื่อเป็นสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดของประเทศกับแอปพลิเคชันที่เข้ารอบมาด้วยอันดับที่1ทางกล้วยหักแอปพลิเคชันจองร้านอาหารระดับพรีเมียมทานได้ไม่อั้นในราคาบุฟเฟ่ตามมาติดๆกับอันดับ2กับ iTax แอปพลิเคชันวางแผนภาษีส่วนบุคคลง่ายๆได้ปลายนี้และอันดับสุดท้ายกับ Sixter แอปพลิเคชันจัดหาแม่บ้านและช่างที่พร้อมบริการส่งให้คุณถึงหน้าบ้าน1ใน3สตาร์ทอัพนี้จะมีเพียง1เดียวที่เป็นเจ้าของเงินรางวัล1ล้านบาทและเป็นสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแห่งปีใน The Unicorn Startup 1,000 ล้านวันนี้ห้ามพลาดขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอบ Final ใน The Unicorn Startup 1,000 ล้านสิ้นสุดการเดินทางแล้วครับวันนี้เราจะได้รู้แล้วครับว่าใครคือสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดบนเวทีนี้และนี่ก็คือรอบไฟนอลของ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้านสวัสดีทางบ้านนะครับต้อนรับทุกคนในสตูดิโอด้วยนะครับแข่งกรรมการที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีประจำการแล้วครับปกติมี3วันนี้มากันถึง5แล้วแปลกหน้าทั้งนั้นเลยครับเริ่มต้นท่านแรกกรรมการผู้จัดการไลน์ประเทศไทยคุณอริยะพนมยงคุณบีของเราครับวันนี้คุณอริยะมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตอลไลน์ที่เราพิมพ์กันอยู่เนี่ยของพี่เขาเนี่ยแหละครับระดับความโหดจากเบอร์1ถึงเบอร์10คุณบีให้ตัวเองเบอร์อะไรดีครับผม11 11เลยนะฮะโอ้นี่เป็นกรรมการที่ทุกคนต้องระวังไว้เลยไปกันต่อที่กรรมการคนต่อไปครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบีคอนเวนเจอร์แคปิตอลจำกัดคุณธนพงษ์ณระนองคุณมดเองวันนี้คุณมดมาในฐานะนักลงทุนเรียกว่าเป็นกระเป๋าตังค์ของบรรดาสตาร์ทอัพนี่แหละครับคุณธนพงษ์ล่ะครับระดับ1ถึงระดับ10วันนี้โหดเบอร์ไหนครับผมไม่คนใจดีครับครับเบอร์1ก็ได้ครับเบอร์1นะฮะไปกันต่อที่กรรมการคนต่อไปครับต้องเรียกว่าเป็นกรรมการเจ้าภาพครับกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคุณคัตติยะอินทรวิชัยคุณปั้นครับในฐานะกรรมการเจ้าภาพครับเราเดินทางถึงรอบไฟนอลแล้วคุณคัตติยะอยากจะเห็นอะไรในรอบนี้ครับตื่นเต้นมากนะคะในมุมของ K-Bank เนี่ยก็อยากเห็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อยากจริงๆอยากเห็นเยอะๆครั้งนี้ก็ครั้งหนึ่งแต่ว่าอยากเห็นไปเรื่อยๆไปกันต่อที่กรรมการคนต่อไปครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยคุณจุฑาศรีคู่วินิจกุลจุฑานะครับมาในฐานะผู้ก่อตั้งเทคสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในบ้านเราถามคุณจูนอย่างนี้ดีกว่าครับหน้าตาสวยน่ารักทีเดียวครับคุณจูนความโหดระดับไหนครับเบอร์1ถึงเบอร์10ให้เบอร์อะไรครับตัวเองเบอร์8ละกันค่ะเบอร์8เลยนะฮะแต่เชือดนิ่มๆเหมือนกันเชือดนิ่มๆนะฮะโอ้อยากโดนเชือดอยากโดนเชือดสัก 2-3 ทีแล้วกรรมการคนสุดท้ายครับผู้ก่อตั้ง Disrupt University คุณเลืองโรจน์พุ่นผลคุณกระทิงในวงการสตาร์ทอัพบอกเลยครับคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นเจ้าพ่อครับถือว่าเป็นขาใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะฮะอยากเห็นอะไรในรอบนี้ครับคุณกระทิงครับก็อยากเห็นยูนิคอร์นที่ไม่ใช่ยูนิควายครับผมนะแล้วอยากเห็นยูนิคอร์นเนี่ย3ตัวนี้ผมว่าเลือกมาแล้วเป็นยูนิคอร์นจริงๆครับโหดไม่โหดไม่รู้แต่กวนแน่นอนตัวนี้รับรองไม่เท่าน้าแน่นอนครับผมเอาละฮะบอกเลยว่านี่เป็นแผงกรรมการที่แข็งแกร่งแล้วก็เจ้มจนที่สุดเลยครับกรรมการของเราทั้ง5คน
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าตอนนี้เรามีเพิ่มเป็น3สแตนวันนี้แบ่งกองเชียร์เป็นกีฬาสีเลยนะครับเริ่มต้นครับนักรับเชิญคู่แรกครับฝังตัวอยู่ในแดนของฮังกรีหับนะครับคุณแจ็คเชิญยิ้มและแตงโมนิดาพูดเลยว่าผมว่าวันนี้เนี่ยฟ้าคุณยืนทำไมคุณยืนทำไมฮังกรีหับ1ล้านบาทแน่นอนตีมือกันหน่อยตีมือนี่แล้วผมเช่าสูตรมาวันนี้เพื่อให้เกียรติ1ล้านบาทกับฮังกรีหับด้วยใส่สูตรรอรับรางวัลเลยครับผมครับผมเราไปกันที่สแตนด์ของ iTax นะครับแอปพลิเคชันด้านภาษีนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับป๋องกับพลและไมค์สุกนวาผมอยากจะบอกนี่ฮะว่าทั้ง2สแตนด์ที่เห็นตรงนี้นะฮะกะโหลกกะลาโอ้ทำไมล่ะกะโหลกกะลาไม่ได้เดินเข้ามาก็สัมผัสถึงออร่าทีมที่ชนะเลิศก็คือทางด้านไอแท็กครับเอาอย่างนี้ละกันผลการแข่งขันยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ไอแท็กช่วยจัดการภาษีให้ป๋องกับพลหน่อยนะฮะเอาละสแตนด์สุดท้ายนะครับซีสเตอร์นะครับอยู่กับเราครับดีเจบุกโกและเฟียฟ้าสุดสวิงลิงโก ซีสเตอร์จะเป็นสแตนที่คลื่นเคลงที่สุดเพราะว่ามีคนบ้าอยู่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันกินยาแล้วกินยาแล้วเป็นยังไงล่ะครับนี่แค่เจอระดับหัวหน้ากองเชียร์ยังดุเดือดเวทีลุกเป็นไฟขนาดนี้รับรองว่าวันนี้มันแน่นอนครับเอาละถึงเวลาที่เราจะได้พบหน้าพบตาของ3สตาร์ทอัพสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมาเริ่มต้นครับเป็นอันดับหนึ่งในกระดานของเรา106คะแนนฮังกรีฮับไปต่อกันที่สตาร์ทอัพที่มีคะแนนเป็นอันดับ2ในตารางครับไอแท็กและอันดับ3ในตารางครับ89คะแนนผมขอบอกเลยว่าผมเป็นลูกค้าครับด้วยนะทุกวันนี้ออฟฟิศผมเนี่ยใช้แม่บ้านจากที่นี่แหละครับซิกสเตอร์ทุกวันนี้แม่บ้านของซิกสเตอร์ก็อยู่ที่ออฟฟิศผมตั้งแต่ได้ใช้บริการก็พบว่านาฬิกาหายกระเป๋าตังค์ไม่มีอยู่ก็สะอาดสะอ้านเป็นการดีเลยเอาละฮะนี่ก็คือ3แอปพลิเคชันที่ผ่านมาถึงรอบไฟแนล1แอปพลิเคชัน1รายเท่านั้นที่เป็นสุดยอดบนเวทีนี้เจ้าของรางวัลเงินสด1ล้านบาทโดยกติกาในวันนี้ทั้ง3ทีมที่เข้ารอบจะต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านท่านละ1คำถามสตาร์ทอัพไหนที่ตอบคำถามได้ตรงใจคณะกรรมการมากที่สุดก็จะได้เป็นสุดยอดสตาร์ทอัพใน The Unicorn Startup พันล้านในทันทีซึ่งสตาร์ทอัพที่จับฉลากได้ตอบคำถามจากคณะกรรมการเป็นลำดับแรกก็คือ Sixter ตามด้วย Hungry Hub และปิดท้ายด้วย iTax นั่นเองครับเราจะเริ่มต้นกันที่แอปพลิเคชัน Sixter เราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกคำถามจากกรรมการคนไหนก็ได้คุณจะต้องโดน5คำถามจาก5กรรมการอยู่แล้วต้องโดนอยู่แล้วใช่ไหมต้องโดนอยู่แล้วคนละ1คำถามเพราะเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นรายการแต่ละคนนี่เปิดไพ่แล้วนะฮะโหดมากโหดน้อยผมว่าครับขอโหดสุด11พี่บีโหดสุดเลยครับผมคุณอริยะจากไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคุณอริยะพร้อมนะครับคำถามจากคุณอริยะครับเมื่อกี้เราดูสแตทแล้ววันนี้มีซิกสเตอร์มีผู้ใช้อยู่ 9,000 รายมันดูไม่เยอะอะแล้วแต่เป็นธุรกิจพันล้านยังไงครับคุณมีผู้ใช้ 9,000 รายแล้วมันจะกลายเป็นธุรกิจพันล้านได้อย่างไรคำถามแรกจากคุณอริยะจากไลน์ครับ9,000 อันนี้ผมเชื่อว่ามันมากกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นบริการที่เราออฟเฟอร์แม่บ้านกับช่างนี่ครับแล้วตอนหลังเนี่ยเรามาออฟเฟอร์ B2B อ่ะครับคือเป็นลูกค้าทั่วไม่ใช่แค่ลูกค้าทั่วไปเรามอบบริการให้กับลูกค้าประเภทธุรกิจอย่างเช่นของNanex เป็นต้นนะครับ
ก็จะเป็นบริการเป็นแบบรายเดือนไปเพราะฉะนั้นการ retention เนี่ยหรือการกลับมาใช้ซ้ำเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับผมคือตอนนี้ถ้าถามว่าเราจะขยายได้ยังไงเราพร้อมที่จะขยายเพราะว่าระบบเราพร้อมแล้วครับพร้อมเพราะว่าเรามีสูตรที่จะฝึกกับพวกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพได้ยังไงบ้างเมื่อไหร่ที่เราปั้นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพได้เนี่ยครับคือดีมานด์มันมาจากทุกฝั่งได้เลยครับเอาละครับนี่คือคำถามแรกนะครับได้รับการตอบแล้วแล้วแต่กรรมการจะใช้ดุลพินิจนะครับผมขอขยายคำถามก่อนนะครับอะไรครับผมใจครับครับเชิญครับสงสัยอะไรจะขยายเลยครับคุณขานี่คุณฮะนี่รอถามทีมคุณพินิจก่อนนะคะเคลียร์กับตัวการทีมก่อนครับคุณบอกว่าการล้างตู้แอร์บางที2เดือน3เดือนล้างครั้งหนึ่งครับทำไมบ้านปุ๊กโกะล้างทุกคืนล้างตู้แอร์ครับฉันบอกแล้วว่าฉันต้องการความสะอาดและคุณกำลังเปลี่ยนประเด็นค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับการล้างแอร์จริงๆค่ะทางซิสเตอร์จัดช่างแอร์ในตำนานไปให้ทางปุ๊กโกะเอาละฮะอยากจะได้คำถามจากกรรมการคนไหนต่อครับเหมือนพี่จูนกันครับเอาละครับขอคำถามครับคุณจุฑาศรีครับก็อยากทราบว่าคือจริงๆในตลาดนี้มีคู่แข่งอยู่ 2-3 รายเนอะแล้วก็มีคนที่เขาสนใจอาจจะเข้ามาอีกในอนาคตจะถามว่ามีวิธีเอาชนะคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเดียวกันอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเกิดมีคู่แข่งรายใดรายหนึ่งเริ่มการเผาเงินหรือให้โปรโมชั่นเพื่อแย่งตลาดแล้วเราจะเอาชนะเขาได้อย่างไรเอาล่ะครับคุณจะทำอย่างไรครับแต่กรรมการเสียงฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับเสียงหวานแหววเสียงอ่อนโยนน่ะคุณจุฑาศรีคุณเป็นกรรมการที่ดีต่อใจมากครับผมแต่คำถามเธอไม่ธรรมดานะคำถามเธอไม่ง่ายเลยคำถามเธอไม่ง่ายครับครับแม้เสียงเธอจะฟุ้งฟิ้งก็ตามแต่คำถามเธอไม่ง่ายคุณต้องตอบครับใช่ครับคือผมบอกก่อนนะครับว่าบริษัทเราเนี่ยขายแค่2อย่างครับความง่ายและความคุณภาพของผู้ให้บริการนะครับเราก็มีแผนเราที่จริงเราเริ่มแล้วสร้างอะคาเดมี่ของเราเองนะครับเพื่อเอาแม่บ้านที่มีฝีมือมาเป็นเฮดแม่บ้านช่างที่มีฝีมือมาเป็นเฮดของช่างให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้มีเทสสอบการฝีมือของแต่ละแผนกนะครับการคัดคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำครับผมว่าทั้งเรื่องของระบบการจ่ายเงินทั้งเรื่องของการให้ฟีดแบ็กการติดต่อcustomer support ตรงนี้เนี่ยถ้ามันง่ายไปทั้ง process เนี่ยตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ว่าจะมีเจ้าไหนเจ้าใหม่เข้ามาเนี่ยจะไม่สามารถทำให้สู้กับเราได้ครับผมเอาละฮะตอบคำถามจากกรรมการฟุ้งฟิ้งแล้วนะฮะถือว่าตอบดีค่ะเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจไหมคะขอถามอีกคำถามหนึ่งค่ะขอไลน์คุณหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวมาผ่านไป2คำถามยังสู้ได้ไม่ถอยเลยล่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำถามทีเด็ดจะอยู่ที่กรรมการคนไหนจะเป็นกรรมการเจ้าภาพหรือเจ้าพ่อสตาร์ทอัพเราไปชมกันต่อได้เลยครับเหลือ3ท่านไปทางไหนดีฮะขอให้เจ้าภาพจงเจริญครับผมเอาละฮะคำถามจากคุณขัตติยานะครับกรรมการเจ้าภาพของเราเชิญครับค่ะซิสเตอร์เนี่ยก็เป็นถามดีเหลือเกินนะครับฮะเพื่อต่อซีซั่น2ต่อซีซั่น2จะได้ดีๆไปเลยเชิญครับคือไม่ได้จะถามเรื่องการเงินนะคะคือถามเกี่ยวกับลูกค้ามากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตอบโจทย์ลูกค้าได้เนี่ยเดี๋ยวเงินมันมาเองอันนี้คำถามก็คือว่าเรื่องคุณภาพบริการเนี่ยค่ะสมมติเข้ามาทำเสร็จเรียบร้อยปรากฏไม่สะอาดสมมติว่าตอนอยู่แอร์ดีพอไปแอร์พังเรามีกระบวนการที่จะให้มันคุณภาพของการกลับไปแก้ไขเนี่ยมันเป็นยังไงและรวดเร็วทันใจขนาดไหนครับผมก็เรื่องความสะอาดเนี่ยมันชี้ไม่สะอาดก็เช็ดกันเดี๋ยวนั้นได้แต่พวกเครื่องไฟฟ้าข้าวของเนี่ยมันเป็นโรคชอบกลัวช่างตอนช่างอยู่ไม่เป็นไรเลยผมอยากจะให้ช่างเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านผมทั้งเดือนเลยมันยังไงคืออันนี้เราก็เอาเทคมาช่วยบ้างนะครับเทคช่วยได้ยังไงครับคือสุดท้ายเนี่ยตอนผู้ให้บริการอยู่หน้างานเนี่ยครับนอกจากที่เขาโทรแล้วมาเช็คอินในบ้านแล้วเช็คเอาท์จากบ้านแล้วเนี่ยก่อนที่เขาออกเนี่ยครับคือตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องถ่ายรูปครับถ่ายรูปอย่างเช่นล้างแอร์เนี่ยเขาถอดแอร์เนี่ยแบบถ่ายรูปว่าโอเคมีฝุ่นอะไรบ้างนะครับเพื่อให้แอดมินเพื่อให้ลูกค้าแล้วเพื่อให้ช่างรู้ว่าโอเคว่าสุดท้ายเนี่ยครับเราได้ล้างจริงหรือว่าเราทำความสะอาดของบ้านได้จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยครับตอนก่อนที่เขาซื้อบริการบนหน้าแอปเราเนี่ยครับเราจะมี term and condition อยู่แล้วในนั้นน่ะเราจะแจ้งไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าช่างไปล้างแอร์ภายใน30วันมันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะส่งช่างไปให้ฟรีแล้วเราก็เอา stat เนี่ยมาเป็น proof กับลูกค้าได้นะครับ
เอาละฮะโอเคชัดเจนสำหรับประเด็นนี้นะครับตอนนี้คุณเหลือ2กรรมการเหลือเป๋าตังกับขาใหญ่ครับคำถามที่4ครับอยากจะได้จากใครครับเอากระเป๋าตังก่อนครับเป๋าตังเลยนะฮะเก็บเป็นผมนะขาใหญ่ไว้หลังขาใหญ่สุดท้ายครับขาใหญ่เอาไว้ที่หลังครับผมฮะตัวนี้แสบเก็บไว้ที่หลังนะครับเอาละคุณธนพงษ์ณรนองเชิญครับครับผมสมมุติถ้าคู่แข่งแกล้งคุณโดยโพสต์ใน Facebook โพสต์ในพันทิปว่าเรียกช่างของเรียกแม่บ้านของซิสเตอร์ก็ได้มาแล้วนาฬิกาหายแล้วคนแชร์กันกระจายเลยคุณจะแก้ปัญหายังไงครับโอ้เอาแล้วอ้าวแล้วนายบอกใจดีโหแล้วนายบอกใจดีครับทำให้ผมนึกทำไมคุณธนพงษ์ทำอย่างงี้อ่ะครับผมว่าแล้วเชียวครับผมก็เกิดมีโดนคุณโดน discredit ครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าตามธรรมชาติของธุรกิจใหญ่ๆของอะไรที่ก็จะมีทีมที่คอยเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลมอนิเตอร์ริงคอยดูเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแน่นอนครับในซิสเตอร์เราก็ใช้เทคโนโลยีพวกนั้นเหมือนกันครับเพื่อครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทีมที่เรียกว่าทรับเบิลชูเตอร์เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับข้อแรกครับคือการขอข้อมูลก่อนว่าเป็นงานหมายเลขไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ใช้งานหรือบริการเราเนี่ยก็จะไม่สามารถตอบได้เพราะเขาจะไม่ได้รับหมายเลขงานนอกเหนือจากหมายเลขงานปุ๊บเราก็จะเช็คกับตัวเบอร์โทรศัพท์ดังนั้นเราก็จะคอนแทคไปทีมทรับเบิลชูทของเราเนี่ยก็จะคอยแก้ไขปัญหาให้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพื่อสืบสวนแล้วก็แก้ไขปัญหากันต่อไปครับผมตอบดีค่ะจะลุกขึ้นตบมือกับทีมฉันเธอลุกก่อนตลอดเลยเธอย้ายฝั่งไม่ยั้งหรอกฮะเอาได้ด้วยหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนเราอยู่ทีนี้หิวเชิญทั้งพี่ฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้คุณผ่านคำถามที่4เรียบร้อยแล้วนะฮะสุดท้ายที่สุดเชิญคุณเลืองโรจน์ครับผมเป็นคนใจดีครับผมไม่ได้ครับง่ายๆครับผมแล้วคนใจดีทั้งนั้นก็คือเมื่อกี้ผมดูเห็นโฆษณาครับโฆษณาของซิสเตอร์เนี่ยจะโผล่มาเต็มไปหมดเลยครับเต็มฟีดผมเลยครับก่อนประกวดรายการเนี้ยครับผมนะเห็นล้างแอร์ครั้งนึงมัน476บาทเงี้ยครับสมมุติว่าซิสเตอร์ได้ 20% เงี้ยครับมันผมคำนวณมา95บาทผมให้101เงี้ยคือ100บาทเนี่ยคุณแล้วถึงที่คุณพูดมาต้องทำอะไรเยอะมากทัพเบิลชูตติ้งโซเชียลแมนิเตอร์ริงเทรนนิ่งแม่บ้านแล้วก็มันมีโอเปเรชั่นที่มันเป็นแมนนวลที่เป็นต้นทุนหลังบ้านเยอะมากครับในขณะที่แต่ละครั้งคุณได้100บาทเองเนี่ยคือแล้วผมมานั่งสงสัยแค่นั้นเองครับว่าคุณจะกำไรเยอะขนาดนั้นเลยหรอคุณอาจจะเป็นยูนิคอร์นที่ยอดขายเป็นพันล้านแต่กำไรอาจจะน้อยมากหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือผมดูอย่างขายกาแฟ100บาทเงี้ยคือกำไร90ขายกาแฟจะกำไรเยอะกว่าอีกเปล่าอย่างเงี้ยผมแค่กลัวว่าคุณโตขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเป็นยูนิคอร์นที่มันเป็นยูนิคอร์นผอมๆมาครับทำยังไงคุณถึงจะอะไรครับเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพมีกำไรอะครับผมอย่างแรกอยากจะมอบเครดิตให้กับโคฟาวเดอร์อีกคนหนึ่งคราวที่แล้วไม่ได้มานะครับวันนี้เข้ามานะครับก็คือแดเนียลนะครับหนุ่มลูกครึ่งนะครับโปรแกรมเมอร์ของเราครับครับผมนะฮะก็แดเนียลเนี่ยก็จะควบคุมทีมเทคโนโลยีของเราทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีเรียกว่าวางแผนเป็นมายสเตย์มาแล้วครับว่าวันนึงเนี่ยตัวซิสเตอร์ของเราเนี่ยจะกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถไปพาร์ทเนอร์กลุ่มที่มีผู้ให้บริการอยู่แล้วเพราะว่าเพนนึงที่เราพบเนี่ยคือเขาไม่มีซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามมาจัดการบริหารผู้ให้บริการที่เขามีอยู่จุดนี้ครับเรายังสามารถเพิ่มบริการอื่นๆได้ด้วยการปลักอินกับคนที่เป็นผู้ให้บริการในทั้งในระดับที่เป็น SME หรือเป็นระดับใหญ่ๆนะครับระดับคอมพานีขนาดใหญ่ที่มีผู้ให้บริการจำนวนมากนะฮะก็หนึ่งในแผนที่ว่าเรามีตั้งแต่แรกก็คือว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับที่เราจะลอนช์อยู่ครับคือเราให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์เขามีผู้ให้บริการที่มีฝีมืออยู่แล้วนะครับเขามีช่างมากกว่า800กว่าช่างนะครับซึ่งที่เราพาร์ทเนอร์แล้วช่างเขามาใช้ระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้เราก็ถือว่าได้ผู้ให้บริการ800คนที่มีฝีมือมาเสิร์ฟลูกค้าซิสเตอร์ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นแผนเราที่เราคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสุดท้ายคือจำนวนกับQuality กับ Quantity เราจะแบลนซ์ยังไงบ้างครับสรุปดีค่ะสิ้นสุดการถามตอบทั้ง5คำถามจากกรรมการทั้ง5คนแล้วคุณเฟี้ยวฟ้าคุณบุโกะเป็นไงฟอร์มการเล่นของทีมคุณดีไหมตบมือค่ะตบมือผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรอยู่ที่กรรมการทั้ง5คนและขอให้ซิสเตอร์โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าหิวแน่นอนครับแอปไลน์นี้มาครับฮังกรีฮับช่วงหน้าคือนะตอนนี้เราเริ่มจากร้านที่เป็นร้านดังๆร้านที่เป็นบิ๊กเนมเขาบอกว่าร้านดังแล้วทำไมร้านเดอะช้อต้องถีผมถึงไม่มีเนี่ยอยู่ไหนนะคะจบอย่าไปดูถูกนะฮะร้านเดอะช้อต้องถีเนี่ยระดับ
รัฐมนตรีโทรสั่งนะครับสั่งไปกินเหรอครับสั่งไปกินสั่งปิดเพราะสกปรกมากสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยครับเข้าสู่รอบไฟนอลของ The Unicorn Startup 1000 ล้านครับและ Startup รายที่2อยู่กับเราแล้วครับ Hungry Hungเพราะนั้นศักดิ์ศรีของสตาร์ทอัพที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในตารางเป็นเดิมพันเลยนะครับสิทธิ์ระโบคุณพร้อมนะครับพร้อมครับคำถามแรกสิทธิ์ระโบคุณอยากจะฟังจากใครก่อนครับฟังจากคุณจูนก่อนก็ได้ครับคุณจูนนะฮะคุณจุธาศรีนะ คุณจุธาศรีเชิญครับคำถามแรกครับค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์มากๆกับร้านที่ไม่ค่อยมีคนแต่สมมติว่าถ้าร้านที่มันดังขึ้นมาแล้วก็มีคนจองผ่านระบบปรากฏไม่ไปไม่ไปเนี่ยแล้วร้านล็อกที่เอาไว้คนยืนหน้าร้านเต็มเลยออกที่ทำไมนั่งไม่ได้อย่างเงี้ยร้านค้าน่าจะเสียประโยชน์มีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวแอปนี้เองจะเสียชื่อค่ะคือณตอนนี้เนี่ย no show rate ของ Hungry Hub ก็คือเลขที่เปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่ได้มาจากที่เวลาที่จองเนี่ยอยู่ประมาณต่ำกว่า 10% ซึ่งน้อยกว่าเปรียบเทียบกับคนที่โทรมาจองกับร้านโดยตรงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นร้านที่รับโทรจองเนี่ยเขาเข้าใจถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่แล้วแต่ของเราระบบของเราเนี่ยมีเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้มากขึ้นตรงที่ว่า เรามีการแทร็กว่าถ้าเกิดลูกค้าโนโชว์3ครั้งเกินไปเนี่ยเราก็จะแบนลูกค้าคนนั้นเฉียบมากเลยแข่งกองเชียร์เขาแข็งแกร่งมากเลยนะแต่อย่าเพิ่งตายใจนะฮะชีวิตไม่ง่ายได้ขนาดนั้นไปกันต่อเลยครับตอนนี้เหลืออีก4ท่านรออยู่ครับโบครับคุณอยากจะเจอใครไปคุณอริยะเลยก็ได้ค่ะเพราะเมื่อกี้บอกว่า11โหดเบอร์11นะฮะผมแอบบอกเลยคำถามเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะคุณอริยะเชิญครับคือจริงแล้วอ่ะในบรรดาของแอปที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับHungry Hubไม่ใช่แอปอันเดียวในประเทศไทยนะครับถ้าในประเทศไทยเรารู้แล้วว่ามีวงในมีอิทิโกซึ่งเขาอยู่มานานนะครับเขาใหญ่กว่าเราเขาเงินทุนหนากว่านะครับอะไรที่ถ้าเขาสมมติว่าเขาคิดจะทำแบบที่เราทำอยู่อะจะเกิดอะไรขึ้นอะครับแค่กระดิกนิ้วเขาก็ชนะเราได้เลยอื้อหือสมกับเป็นกรรมการโหดเบอร์หนึ่งจริงๆโดนคำถามจัดหนักแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ทั้งรีฮับในฐานะแชมป์บนตารางจะไหวไหมล่ะครับเนี่ยคือทุกธุรกิจมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับในเรื่องของสตาร์ทอัพแต่ว่าอย่างอื่นเราก็จะมีประมาณ 2-3 ข้อที่เป็นตัวป้องกันเกี่ยวกับ Hungry Hub คือณตอนนี้เราเริ่มจากร้านที่เป็นร้านดังๆร้านที่เป็นบิ๊กเนมอยู่ในพาร์ทเนอร์เราไม่ว่าจะเป็นอย่าง Audrey หรือเครือ S&P Mysen ที่แต่ละร้านนี้ของเราจะเป็นแบบระดับ 5-10 สาขาที่เป็นร้านที่ขึ้นชื่อในกรุงเทพเราไม่ได้เริ่มจากร้านเล็กๆเพราะเราต้องการ secure market หมายความว่าครอบคลุมพวก key player พวกร้านดังๆเข้ามาในระบบเราก่อนใหความสร้างความเชื่อมั่นกับแบรนด์ของ Hungry Hub แล้วก็อย่างที่2เราก็มีเรื่องของผูกมัดกันในเรื่องของสัญญานะครับระหว่าง6เดือนถึงปีนึงแล้วแต่ร้านและอันที่3คือเรื่องประสบการณ์ที่ Hungry Hub ทํามาจริงๆ Hungry Hub เนี่ยเริ่มมาประมาณ3ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราดีลกับร้านอาหารมาค่อนข้างนานและ relationship คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับร้านอาหารเนี่ยมีค่อนข้างลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ Hungry Hub จะไม่ได้ทําแค่เมืองไทยเรามีแพลนที่จะขยายไปต่างประเทศไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามไปเองแต่มันเป็นมาจากดีแมนด์ของลูกค้าเราปรบมือเดี๋ยวผมขอย้ำนิดเดียวผมแย้งเลยว่าเขาบอกว่าร้านดังแล้วทำไมร้านเดอะช้อต้มผีผมถึงไม่มีเนี่ยอยู่ไหนนะคะจบเดี๋ยวเดอะช้อต้มผีไม่มีในฮังกี้ฮับเหรอฮะใช่ครับผมเป็นบุญของแอปคุณแล้วอย่าไปดูถูกนะฮะนี่ร้านเดอะช้อต้มผีเนี่ยร้านดังรัฐมนตรีโทรสั่งนะครับสั่งไปกินเหรอครับสั่งไปกินสั่งปิดเพราะสกปรกมากขอจ่ายตังค์เอาร้านผมเข้าไปในแอปได้ไหมครับเอาละครับผ่านไปแล้ว2คำถามนะครับ2คำถามโหแอปพลิเคชันนี้เล่นเกมเร็วนะฮะมาเร็วไปเร็วเรายังเหลือนักลงทุนครับกรรมการเจ้าภาพแล้วก็ขาใหญ่ของสตาร์ทอัพคนไหนดีครับค
คุณเปิ้ลก็ได้ครับเอาละครับเล่นกรรมการเจ้าภาพเลยนะฮะตัวหัวหน้าใหญ่เลยนะครับภัทยาเชิญครับค่ะก็โจทย์ของสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นเรื่องของการสเกลครับนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความเดิมตอนที่แล้วบอกไว้ว่ามีอยู่50ร้านใช่ไหมคะจะเป็น200นะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าแผนที่จะไปเอาร้านค้าที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่200หรอกสมมติให้มันได้สเกลจริงเนี่ยมันต้องได้เยอะกว่านั้นสมมติเอา500 1,000 อะไรก็ได้แผนในการที่จะไปได้ร้านที่มีคุณภาพแล้วก็ลูกค้าติดใจได้โดยไม่ชักช้าที่คิดไว้เนี่ยคืออะไรคะถ้าคุณกัตติยาเปิดว่าร้านอาหารที่มีคุณภาพงั้นเดี๋ยวช็อกไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวช็อกไม่ได้แล้วไม่ได้เลยนะฮะโอเคคุณจะทำยังไงฮะคุณจะสเกลยังไงร้านอาหารที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในเครือข่ายคุณอย่างรวดเร็วเดือนที่แล้วตอนที่ผมมาประกาศที่นี่ว่ามีประมาณ50ล้านสิ้นเดือนนี้เราจะมีประมาณ90ล้านเพราะฉะนั้นจะสูงขึ้นเกือบ2เท่าในระยะเวลาประมาณเดือนกว่านะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าไว้คือสิ้นปีนี้200ล้านอาหารอันนี้คือถ้าเกิดทีมเราทำเองโดยที่เราไม่มีนักลงทุนถ้าเราจะพยายามขยายด้วยตัวเองทำให้แคชโฟลว์เราเกิดปัญหาหมายความว่าเงินหมุนเวียนในบริษัทมีปัญหาเราไม่อยากเสี่ยงตรงนั้นคือเรามองธุรกิจเป็นธุรกิจทุกธุรกิจต้องมีกำไรและเดินหน้าด้วยกำไรนะครับเพราะณตอนนี้ Hungry Hub คือเดินด้วยเงินทุนตัวเองและเรามีกำไรอยู่แต่ว่าถ้าเราจะสเกลมี2วิธีคือสเกลเองถ้าใช้เงินลงทุนหรือ2ก็คือสเกลด้วยการพาร์ทเนอร์ซึ่งเรามีคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศอยู่ที่เกาหลีที่สิงคโปร์แล้วก็ที่เนปาลที่ว่าณจุดนั้นเรามองหาเงินลงทุนหรือเรามีคนที่จะมาลงทุนที่ว่าเห็นวิชั่นเดียวกับ Hungry Hub ครับเชียร์ความปรบมือครับล่วงหน้าสำหรับเงินลงทุนเลยค่ะเตรียมปากกาเอาไว้เซ็นเช็ค1ล้านแล้วก็กลับบ้านนอนกอดได้เลยครับผมใจเย็นๆคุณแจ็คเชียร์ออกนอกหน้าไปหรือเปล่าครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องเงินทองๆแล้วถ้าอย่างนั้นไปฟังคำถามจากนักลงทุนคุณธนพงษ์กันดีกว่าครับธนพงษ์เชิญเลยครับครับคนเวลาจะกินบุฟเฟ่เนี่ยต้องไปสไตล์เนี้ยฮาเฮขึ้นเคงไปกันเยอะๆใช่มั้ยฮะทีนี้ผมไปแบบซื้ออาราคาปกติเนี่ยไปกับภรรยาปรากฏว่าไอ้โต๊ะข้างๆมาบุฟเฟ่เฮฮาบรรยากาศเสียไปเลยมาหลังเลิกไปเลยร้านนี้ทำให้เขาเสียโอกาสจะได้จากคนที่จะไปกินปกติหรือเปล่าคุณมองตรงนี้ยังไงครับผมมองว่าอย่างนี้คือร้านปกติอ่ะเขาก็รับกลุ่มใหญ่อยู่แล้วร้านที่ไม่อยากรับกลุ่มใหญ่อ่ะเขาก็จะไม่มาเข้าร่วมกับเราลูกค้าที่จะไปประเภทร้านที่ว่าไม่ทำบุฟเฟ่แน่นอนก็เป็นไปได้อย่างจะไปแบบพวกโรงแรมบนแบบด่านฟ้าหรืออะไรอย่างนี้เขาก็คงไม่มาจอยบุฟเฟ่กับ Hungry Hub แต่ร้านทั่วไปที่เป็นแบบไปได้ปกติกลุ่มใหญ่ไปได้เนี่ยก็คือเราจะเจาะร้านพวกนั้นได้ไหมครับธนพงศ์ถือว่ากำปั้นทุบดินแล้วเหรอฮะเขาก็ไม่ได้พอไปได้พอไปได้นะเดี๋ยวกรรมการหายมือไปทางนี้เพื่ออะไรครับพี่กดดันคุณอยากกดดันกรรมการนะคุณอยากจับจ้วงกรรมการนะกรรมการจับจ้วงทีมผมก่อนนะครับผมหน้าที่เขาอะฮะหน้าที่เขาหน้าที่ผมเหมือนกันผมไม่ยอมพี่ธนพงศ์ครับมาลงทุนกับร้านเดือดช็อตคุยกันหลังเวทีโอเคครับผมก็พี่ผมแค่นี้แหละผมมาตรงนี้เอาล่ะสุดท้ายครับและแน่นอนHungry Hubก็เก็บขาใหญ่ของสตาร์ทอัพไว้เป็นไม้สุดท้ายเช่นเคยเชิญครับคุณกระทิงได้ครับก็ขอชมเชยนะครับผมก็คุณก็พรูฟว่าคุณเป็นยูนิคอร์นนะครับผมครับแต่ตอนนี้ผมแค่สงสัยแค่นั้นเองครับคือผมรู้สึกว่าตลาดนี้มันเล็กกว่าที่คิดหรือเปล่าไงคุณจะทำยังไงครับผมให้ลูกค้าได้กลับมากินเรื่อยไงมันจะกินบุฟเฟ่กันได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอเงี้ยครับคุณจะสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าในระยะยาวได้อย่างไรจะพอสตาร์ทอัพบอกเลยว่าดูแล้วตลาดมันเล็กเหลือเกินใครจะมากินบุฟเฟ่กันบ่อยๆคุณจะทำยังไงให้ธุรกิจนี้ยั่งยืนนะครับคือ Hungry Hub ที่เราเริ่มมาเนี่ยปัญหาที่เราพยายามจะแก้คือปัญหาที่ว่าเวลาพาลูกน้องหรือไปกินวันเกิดเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งกลุ่มใหญ่เนี่ยคือเป็นทุกร้านอาหารเนี่ยอยากได้กลุ่มใหญ่มันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็ปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นทุกวันเกิดมันเรื่องการเฉลิมฉลองแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการกินซะส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียเพราะฉะนั้นจำนวนคนเนี่ยตอนแรกผมก็คิดเหมือนคุณกระทิงว่ามันจะมีเยอะแค่ไหนแต่ทุกร้านที่เราเอาเข้ามาจำนวนยอดที่เราส่งไปให้ร้านเนี่ยไม่ลดลงเลยนะครับคือมันไม่ใช่ว่าผมเพิ่มร้านมาจาก50เป็น100แล้วจำนวนลูกค้าเราหารลงไปแบ่งกันไม่ใช่ทุกร้านก็ได้จำนวนเท่าๆกันคุณต้องจะบอกว่าพอคุณขยายร้านมากขึ้นจำนวนมันก็มากขึ้นตามตัวก็ไม่ได้ว่าเป็นแก๊งบุฟเฟ่แก๊งสายกินแก๊งเดิมๆเวียนหน้าไปไม่ใช่อย่างนั้นคุณเรื่องรอดเคลียร์ไหมครับคุณทิงโอเคดีครับ
แต่นี่คือคุณอยากเป็นเจ้าพ่อบุฟเฟ่ถูกไหมผมก็ลองเสิร์ชดูถ้าคุณจะเป็นเจ้าพ่อบุฟเฟ่อย่างผมเสิร์ชคำว่าบุฟเฟ่ไม่มีของคุณขึ้นหน้าแรก Google อะไรเงี้ยคือผมเราจะไม่ใช้คำว่าบุฟเฟ่เราจะใช้คำว่า all you can eat หมายความว่ากินได้ไม่อั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราโปรโมทถ้าเราโปรโมทเป็นบุฟเฟ่เนี่ยลูกค้าไปถึงแล้วเขาอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็มาโทษเราแล้วก็คุณภาพที่เราพยายามจะหาร้านอาหารที่เข้ามาพ่วงเราจะไม่พ่วงกับคำว่าบุฟเฟ่เพราะมันจะทำให้ดูเกรดต่ำลงมาสำหรับร้านพวกนั้นเจอจริงอ่ะแต่ผมว่าเป็นอันนี้ดีนะครับผมว่าผมชอบตรงที่คุณพยายามที่บอกว่าพอนึกถึงบุฟเฟ่ทีไรแล้วมันแบบบรรยากาศมันไม่ได้นู่นในคุณต้องการสร้างความแตกต่างและนั่นคือจุดยืนของคุณนี่เป็นคำแนะนำจากคุณกระทิงนะครับเอาละตอนนี้ผ่านพ้นไปเรียบร้อย5คำถามและ5คำตอบจาก Hungry Hub นะครับสุดท้ายได้สุดวันนี้จบยังไงอยู่ที่กรรมการทั้ง5คนนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้าทีมสุดท้ายมาปิดงานเดือดแน่นอนครับไอแท็กเลือกจากทางพี่กระทิงก่อนอนะครับที่เบอร์0ใช่ไหมครับผมเชื่อผมเชื่อเรือบินคิดผิดคิดใหม่ได้นะแอปพลิเคชันทำโอ้โหระบบภาษียุ่งยากมากเลยอะครับแบบเพื่อแหล่งรายได้นิดเดียวเองเนี่ยมันเหมือนกับขี่ช้างจับตะกั่วหรือเปล่าไงขึ้นภาษีปุ๊บเนี่ยนักแสดงหลายๆคนเงียบสนิททำไมเงียบหลับอย่าว่าแต่งมากนะฮะกองกระพลนี่นักไม่สบตาเลยนี่หลบตาปวดตาใช่เลยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยนี่คือรอบไฟนอลของ The Unicorn Startup 1000 ล้านและ Startup รายสุดท้ายอยู่กับเราบนเวทีแล้วครับ iTax เรือบินโรงพยาบาลบ้าแล้วไปได้เวลากินยาแล้วถามหมอป้าและแน่นอนครับคือรายสุดท้ายเรือบินคุณพร้อมนะครับครับผมบอกกติกาพิเศษคุณมีสิทธิ์เลือกคำถามจากกรรมการคนไหนก่อนหลังก็ได้ผมบอกแบบนี้เลยละกันผ่านมา2รายไว้ใจใครไม่ได้เลยครับเดือดเชื่อใจใครไม่ได้เพราะนั้นคุณเลือกเอาตามสะดวกใจเลยฮะครับผมโอเคงั้นขออนุญาตเลือกจากทางพี่กระทิงก่อนนะครับที่เบอร์0ใช่มั้ยฮะตอนนั้นผมเชื่อปกติคนนี้เค้าเก็บไว้ช้อนสุดท้ายตลอดแต่คุณเอาก่อนเลยนะฮะโอเคนี่เล่นเจ้าพ่อสตาร์ทอัพก่อนเลยเพราะนั้นคำถามจากคุณกระทิงเชิญครับเรือบินคิดผิดคิดใหม่ได้นะนี่มาดูเหมือนเจ้าพ่อสตาร์ทอัพของเราจะโดนท้าทายตั้งแต่เริ่มเลยแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดฉากมา iTax จะโดนสอยร่วงตั้งแต่คำถามแรกหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับแต่คำถามผมง่ายๆไงคือแหล่งรายได้อะครับของ iTax จะมาจากไหนไงคือผมรู้สึกว่าด้วย business model ของเราอะครับแหล่งรายได้ของเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันทำโอ้โหระบบภาษียุ่งยากมากเลยอะครับแบบเพื่อแหล่งรายได้นิดเดียวเองไงมันเหมือนกับขี่ช้างจับตะกั่วหรือเปล่าคนอื่นเขาอาจจะทำธุรกิจที่คล้ายกันแต่ว่ามีแหล่งรายได้ที่ดีกว่าคุณที่เป็นฟินเทคเหมือนกันอย่างเงี้ยครับของคุณมันขี่ช้างจับตะกั่วหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ว่าธุรกิจนี้ก็มาจากยังให้เขาตอบไม่ใช่ค่ะมันคือธุรกิจครอบครัวก็ต้องตอบแทนแบบสามีบ้างเอาอย่างนั้นเลยฮะเดี๋ยวถามเขาหรือยังดิฉันไม่ได้เป็นห่วงใครเลยฉันกลัวกรรมการรำคาญคุณค่ะขอเริ่มอธิบายสั้นๆนิดนึงนะครับว่า iTax ได้ทำหน้าที่ให้คน2ประการด้วยกันอันที่1คือให้เขาเนี่ยทำภาษีได้ถูกต้องอันที่2ทำให้เขาลดหย่อนภาษีสูงที่สุดนะครับสิ่งที่เราทำให้คือว่าเราจับคู่ครับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนนั้นนะกับผลิตภัณฑ์ที่ดีกับคนนั้นเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเกิดจับคู่ให้ได้แล้วเขาซื้อผ่านทาง iTax นะครับตรงนั้นแหละก็คือเป็นสิ่งที่ว่าเรียกว่าเราได้ค่าแนะนำคือนี่เป็นอีกรายได้หนึ่งของ iTax ที่หลายๆคนไม่ทราบก็คือว่าเราพัฒนาระบบในการคำนวณภาษีและจัดการภาษีให้ทั้งพนักงานภายในองค์กรและลูกค้าของสถาบันการเงินให้กับสถาบันการเงินไปแล้วนะฮะใหญ่ๆเนี่ย3แห่งนะครับและยังมีย่อยๆอีกนะและปีนี้เนี่ยคาดว่าจะมีเพิ่มอีก3แห่งที่เป็นแห่งใหญ่ๆนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยฟินเทค
นะฮะเกือบทุกรายที่เป็นชั้นนำนะฮะและอยากจะได้เรื่องของภาษีเข้าไปมาพูดคุยกับเรานะครับเราก็จะมีค่าไลเซนส์ที่ว่าเอาไปแปะให้เขานะครับซึ่งดีกว่าที่เขาเนี่ยทุ่มทุนในการพัฒนาตั้งแต่แรกเพราะมันมีเรื่องของต้นทุนเวลาต้นทุนของการพัฒนาใช่ไหมและที่สำคัญคือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับฉลาดค่ะขอบคุณครับเราเปิดงานด้วยคำถามแรกคำถามแรกจากเจ้าพ่อสตาร์ทอัพฮะคำถามที่2ครับคุณอยากจะได้จากใครครับคือขนาดที่บอกว่าเบอร์0เนี่ยยังไส้แตกขนาดนี้ฮะผมขอคุณจูนได้ไหมครับผมโอ้ได้ค่ะซึ่งจะตรงข้ามคุณเชื่อว่าจะคุณเชื่อว่าจะสบายขึ้นนะฮะโอเคสวยมหานะนี่เป็นสายฟุ้งฟิ้งโอเคคุณจูนทาสีเชิญครับค่ะเข้าใจว่าธุรกิจนี้มีอยู่2แง่งแง่งที่1คือด้านที่ไปหาลูกค้ารายย่อยรายบุคคลแล้วกันนะแง่งที่2คือด้านที่เป็นลูกค้าองค์กรเอาแง่งที่1ก่อนแง่งที่1เนี่ยเข้าใจว่ารายได้เนี่ยมาจากสินค้าลดหย่อนภาษีในขณะที่แง่งที่2อาจจะเป็นลักษณะของการขายซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรใหญ่ๆซึ่งอาจจะต้องมีการปรับอะไรสักอย่างเพื่อให้กับองค์กรนั้นๆที่ถ้ามีทั้ง2ด้านส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องการบริหารทรัพยากรจะถามว่าโฟกัสด้านไหนและมองอย่างไรในการที่จะสเกลไปเยอะๆเพราะมีทั้ง2ด้านพร้อมๆกันเอาละสิครับเจอกรรมการสายแบ๊วแต่คำถามไม่แบ๊วนี่สิครับโอ้โหแล้วแบบนี้ iTax จะว่ายังไงล่ะครับทั้งสองอันนี้หัวใจมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของการที่ว่าเราเนี่ยรู้กฎหมายของภาษีครอบคลุมนะฮะและเกิดการคำนวณที่ให้ผลประโยชน์สูงที่สุดกับผู้ใช้นะครับส่วนตัวที่เป็นหน้าบ้านเนี่ยมันปรับนิดหน่อยเท่านั้นเองก็คือว่าเราปรับเรื่องของประสบการณ์ผู้ใช้ user experience นะฮะแต่ว่าถามว่าการทำตลาดถ้าเป็นประเด็นนี้นะครับเราทำตลาด marketing ส่วนมากเนี่ยไปกับลูกค้าทั่วไปเพราะลูกค้าองค์กรเราผ่านเขาเรียกว่าจุด point of sale นะฮะจุดที่เป็นจุด hub ที่จะได้ลูกค้าองค์กรต่างๆนานานะครับเพราะสำนักงานบัญชีอันหนึ่งเนี่ยก็คือมีลูกค้าอยู่เป็น 10-20 บริษัทอยู่แล้วนะครับเราขายผ่านตรงนั้นคือเราไม่ได้ทำตลาดองค์กรเองแต่ใช้วิธีการที่ว่าเป็นฮับต่างๆและบอกปากต่อปากถึงได้มีวันนี้ได้ครับนะครับยอดค่ะโอเคคุณจูนเคลียร์นะครับคำตอบเคลียร์นะครับมีเพื่อนๆจะกระโดดแทงเพิ่มเติมไหมครับใครงงมากเลยนะเขาเป็นภาษีปุ๊บเนี่ยนักแสดงหลายๆคนเงียบสนิททำไมเงียบล่ะทำไมฟังใจฟังอยากให้แตงโมพี่แจ๊คอย่าว่าแต่เงียบเลยฮะปองกระพลนี่นั่งไม่สบตาไม่ทราบความฟังเลยนี่หลบตาหลบตาผมไม่อยากขัดจังหวะเรวินเขาเพราะกำลังอธิบายแต่ผมบอกอย่างนึงว่าทั้งสองแอปก่อนหน้านี้นะฮะทั้งหมดเลยก็ต้องจบมาที่ภาษีนะใช่แล้วทั้งสองแอปเลยอ้าวผมไม่เชื่อว่าทุกคนจะจบกันที่ภาษีฮะเพราะยังคุณไม่เคยจ่ายเลยฮะไว้แน่นอนน่ากลัวจ่ายแล้วทำไมเวลารับเช็คทำไมเป็นชื่อพ่อคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรฮะชื่อผมอย่าไปเชื่อครับพี่ตอนนี้คุณเหลือ3คำถามครับครับอยู่ในมือของกรรมการเช่าภาพอยู่ในมือกับกระเป๋าตังค์ฮะแล้วอยู่ในมือของโหดเบอร์10ใครดีครับขออนุญาตขอตังค์ให้ชื่นใจก่อนนะครับไปที่กระเป๋าตังค์เลยนะครับคุณธนพงษ์เชิญครับครับนู่นตอนที่แล้วที่คุณที่มาถามว่าเขาบอกว่าแอปนี้น่าจะใช้ปีละ2หนใช้ทุกปีปีละ2หนแต่ผมว่าอาจจะใช้แค่ปีเดียวได้ซ้ำไปครับเพราะปีแรกเนี่ยคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีดีพอใช้ปีนั้นพอใช้เสร็จรู้แล้วต้องหย่อนยังไงปีถัดไปก็ไม่ใช้ผมว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากกว่าลูกค้าคุณก็จะไม่มีเลยเป็นไปได้ไหมครับคุณมองยังไงครับจริงครับตอนแรกที่ iTax เปิดมาปีแรกเนี่ยเราทำภารกิจเดียวคือช่วยคนในการเตรียมและยื่นภาษีถูกต้องตรงนั้นเนี่ยคนใช้ปีละครั้งนะฮะแต่พอเราทราบเราคุยกับลูกค้าแล้วเขาต้องการให้เราวางแผนก่อนที่เขายื่นยกตัวอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆเลยฮะซื้อ LTF IMF เชื่อไหมครับว่าซื้อเอาตอนปลายปีครั้งเดียวเนี่ยแพงกว่าเยอะมากกว่าการที่ซื้อทั้งปีมาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเนี่ยไม่มีตัวช่วยตรงจุดนี้ iTax เราช่วยครับถ้าโหลด iTax ติดกระเป๋าไว้นะครับเราจะแจ้งเตือนเลยว่านี่คือจังหวะที่ควรจะซื้อ LTF IMF คำตอบที่2ก็คือว่าใช้ปีนี้และปีหน้าจะไม่กลับมานะฮะก็คือกฎหมายภาษีบ้านเราครับเปลี่ยนทุกปีจริงๆฮะอย่างปีนี้เพิ่งเปลี่ยนใหญ่ไปมากๆนะครับคือเขาเข้าใจปีแล้วถามว่าปีนี้จะไปอ่านเองได้ไหมทุกคนอ่านได้แต่เสียเวลานะฮะตรงนี้เราบอกเขาดังนั้นเนี่ยถ้าเขาวางแผนเป็นแค่ปีต่อปีมองแค่ปีต่อปีจะไม่คุ้มค่าเท่ากับอยู่กับเรานานๆครับผมเลิกค่าค่ะเรื่องคือมีเรื่องให้ใช้กันอยู่ตลอดเพราะว่ากฎหมายภาษีเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเหลือ2กรรมการครับใครดีครับ
ขอเป็นเจ้าภาพเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะครับขออนุญาตพี่อริยะครับผมเอาละฮะคุณอริยะเชิญครับคือจริงๆผมมีคำถามง่ายๆทุกคนที่บอกคำถามง่ายๆจริงแล้วไม่ง่ายคือผมอยากรู้ว่าในระยะเวลา1ปีเราทำให้คนที่มาใช้ iTax ได้ส่วนลดจากสิ่งที่เขาต้องจ่ายภาษีไปเท่าไหร่ฮะเขาประหยัดไปเท่าไหร่ครับมันมีตัวเลขที่จับต้องได้ไหมมีครับค่าเฉลี่ยนะครับของการวางแผนภาษีด้วย iTax หรือว่าด้วยที่ปรึกษาภาษีส่วนบุคคลก็แล้วแต่นะฮะสามารถที่จะช่วยลดภาษีไปได้ 5-10% ของรายได้ทั้งปีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ iTax เราเนี่ยช่วยประชาชนไทยเนี่ยลดหย่อนภาษีไปแล้ว 1,200 ล้านบาทโอ้นะครับง่ายกว่าให้พ่อมารับเงินแทนเยอะเลยง่ายกว่าไปนั่งเปลี่ยนทะเบียนรถเยอะเลยต้องขอขยายความนิดนึงว่า 1,200 ล้านที่ประหยัดไปแบบนี้เป็นการประหยัดอย่างถูกกฎหมายดังนั้นเม็ดเงินของเราเนี่ยไม่ได้หายไปไหนการที่รัฐบาลนะครับออกกฎหมายเพื่อให้ลดหย่อนภาษีนี่เพราะเขาต้องการให้ประชาชนทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อให้เม็ดเงินนี้กระจายไปพัฒนาภาคส่วนต่างๆของประเทศซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้คนมาลองใช้ iTax ดูครับผมรับทราบค่ะครับผมถามหน่อยครับว่าอย่างภาษีบุตรและลูกแบบเนี้ยเราต้องจ่ายแล้วต้องอะไรแบบนี้แล้วถ้าเป็นภาษีลูกเทพของคุณผู้ชมมันจะต้องเสียยังไงบ้างเยอะมากเลยมาสร้างความวุ่นวายให้ทีมคู่แข่งตลอดเลยนะครับคุณแจ็คและก็มาถึงคำถามสุดท้ายจากกรรมการเจ้าภาพของเราต้องมาลุ้นกันครับว่าคำถามสุดท้ายของวันนี้จะโหดหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเรื่องภาษีเป็นเรื่องยากจริงๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวภาษีเองกฎระเบียบก็ยากอยู่แล้วเพราะนั้นแอปเนี่ยมันควรจะง่ายสำหรับคนใช้คราวนี้เนี่ยจำได้ว่าคราวที่แล้วคุณทิวาโหลดไปแล้วคุณทิวาลบไปเขาบอกว่าใช้ยากจากวันนั้นมาถึงวันนี้เปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างและต่อไปเนี่ยจะปรับปรุงอย่างไรถามว่าทำไมถึงถามวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งเขาทำได้แล้วใช้ง่ายกว่าหรือสมมติว่ากรมสรรพากรอยากทำขึ้นมาเองเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงสมกับเป็นคำถามสุดท้ายจริงๆครับถ้าเจ้าของกฎหมายภาษีทำเองแบบนี้ iTax จะแก้ปัญหายังไงล่ะครับเนี่ยเอาแล้วฮะโอ้โหกรรมการเจ้าภาพนะฮะถาม1งอกมาถึง4เลยทีเดียวเรื่องคุณยากอยู่แล้วแอปยังใช้ยากอีกยังไงครับตอนนี้จากเรื่องของคอมเมนต์นะของกรรมการที่ได้มาจากใครแล้วแล้วคนดูทุกท่านเนี่ยนะครับเราก็ได้นำมาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วหลักๆคือเป็นเรื่องของการที่ว่าทางเว็บไซต์มีการอธิบายได้เยอะระดับหนึ่งนะครับแต่ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยมันอธิบายไม่ค่อยเยอะทำให้คนใช้งานยากนะครับตอนนี้เราก็ได้มีเรียบร้อยแล้วคือเราก็ได้ใส่ตัวช่วยเข้าไปซึ่งก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงครับก็คิดว่าปลายปีนี้จะได้เจอกันแน่นอนกับ iTax เวอร์ชัน2นะครับอันนี้อันที่1นะฮะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของว่าถ้าหากกรมสรรพากรท่านทำนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคืออยากเรียนงี้ครับว่าภารกิจของ iTax กรมสรรพากรเนี่ยเป็นคนละภารกิจกันอยู่แล้วครับเขาคือช่วยในการเรื่องของการยื่นภาษีคือเป็นขั้นตอนในการยื่นนะฮะยื่นให้ถูกต้องแต่ว่า iTax เนี่ยเราทำภารกิจเรื่องของการวางแผนก่อนเพราะว่าคน2คนนะครับที่เรียกว่าตัวเลขเดียวกันเลยนะฮะยื่นภาษีเหมือนกันถูกต้องเหมือนกันนะครับแต่ได้เงินคืนไม่เท่ากันมีสิทธิ์เป็นไปได้และเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ถ้าทางกรมสรรพากรนะฮะมีความต้องการที่จะทำแบบ iTax จริงๆผมบอกเลยครับว่าผมยินดีให้กรมสรรพากรใช้ฟรีๆเพื่อคนไทยทั้งประเทศเลยครับโอ้โหเอาละครับก่อนปิดเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขออนุญาตฝากไว้สักนิดนึงคือรายการเราจะไม่เครียดเลยนะครับถ้าทั้ง3เคสเนี่ยเคลียร์กันให้ลงตัวคนละ 300,000 ช่วยผมนะเดี๋ยวแสนหนึ่งรับเชิญคนละหมื่นห้าไปสี่หมื่นจบเลยครับผมจบเลยจบเลยของขาวไปอันนี้กรรมการไปคนละ5,000ก่อนแล้วก็ดีเลยมาที่ผมโอเคกรรมการเดี๋ยวก่อนคุณจะมาซินเซียงกันได้ยังไงมันเป็นเกมมันต้องมีที่หนึ่งมันต้องมีคนเดียวมันเป็นเกมลุยต่อครับดึงสติต่อค่ะผมเคิร์มไปเหมือนกันนะเนี่ยเอาละมาถึงตรงนี้นะครับนี่ก็คือสตาร์ทอัพรายสุดท้ายบนเวทีนี้นะครับ iTaxและหลังจากนี้
ความเครียดความกดดันจะย้ายไปอยู่ที่กรรมการทั้ง5คนทั้ง5คนจะประชุมกันเครียดเลยเพื่อที่จะกลับมาบอกเราครับว่าใครคือสุดยอดสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นช่วงหน้ารู้แน่นอนและผู้ชนะเดอะวินเนอร์ประจำซีซั่นนี้สตาร์ทอัพที่มีชื่อว่าสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยในที่สุดทั้ง3สตาร์ทอัพก็ผ่านการซักถามจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้กรรมการทั้ง5ท่านก็ได้ประชุมเพื่อค้นหาสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในวันนี้แต่ดูเหมือนว่าเป็นงานยากสำหรับคณะกรรมการซะแล้วล่ะครับแต่ทว่าสุดท้ายก็จะมีเพียงสตาร์ทอัพเดียวที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแห่งปีถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับครับเข้าสู่รอบไฟแนลของ The Unicorn Startup 1000 ล้านวันนี้การเดินทางของเราถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับและเราจะได้ทราบแล้วครับว่าใครคือสุดยอดสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดประจำซีซั่นนี้รับโทฟี่ใบนี้และเงินรางวัล1ล้านบาทขออนุญาตพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับผมเชิญสิครับมันเป็นเกียรติสำหรับพวกเราแขกรับเชิญทั้งหมดที่ได้มาในรอบไฟนอลในครั้งนี้ครับแล้วก็อยากจะบอกกับทั้ง3ทีมจริงๆแล้วคุณไม่รู้ใครจะได้ไปเราก็ยินดีด้วยนะครับผมแต่สุดท้ายคือคุณมายืนเป็น3ทีมสุดท้ายนี่คือคุณเจ๋งที่สุดแล้วเสียงปรบมือดังๆครับและก่อนที่จะฟังคำตัดสินกันเราลองไปฟังความเห็นของกรรมการที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพียกเว้นกรรมการเจ้าภาพคุณขติยาผมจะเก็บไว้สำหรับเหตุผลในการเลือกผู้ชนะนะครับเริ่มต้นจากคุณอริยะก่อนเลยครับอยากจะบอกอะไรทั้ง3สตาร์ทอัพในวันนี้ครับก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้การที่พวกเรามาถึงฟินาเล่ครับทั้ง3สตาร์ทอัพก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทีนี้อยากให้เราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราถามไปบางคำถามอาจจะดูโหดๆนะครับแต่อยากให้เอาเก็บกลับไปคิดว่าเอ๊ะมันจะช่วยพัฒนาธุรกิจหรือว่าสตาร์ทอัพของเราได้ไงส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากด้วยก็คือจริงแล้วพวกเราทั้ง5คนนะครับอย่างนึงที่เราอยากจะเห็นน่ะก็คือเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยที่ประสบความสำเร็จในไทยและนอกเหนือจากประเทศไทยก็ฝากความหวังไว้กับทั้ง3สตาร์ทอัพนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพอื่นๆด้วยครับขอบคุณครับคุณอริยะพนมยงค์นะฮะจากไลน์ประเทศไทยครับไปต่อกันที่กระเป๋าตังค์กันบ้างครับนักลงทุนของเรา VC ครับคุณธนพงษ์ณรนองเชิญครับครับผมก็เป็นกรรมการมาเยอะนะฮะก็ไม่เคยมีครั้งไหนหนักใจเท่าครั้งนี้ทั้ง3ท่านนี่มีแอปพลิเคชันมีสวิตบริการที่ตอบโจทย์ของสังคมดีมากทุกคนมีพรีเซนต์ได้ดีมากด้วยนะฮะกองเชียร์ก็เยี่ยมมากอะฮะนะครับทำให้กรรมการหนักใจมากเพราะกองเชียร์แย่งถามไปเยอะเลยนะฮะเพิ่มเติมเรื่องการหารายได้เพราะนักลงทุนเวลาจะลงทุนที่ใครอะเขามองที่รายได้ของตัวแอปพลิเคชันเป็นหลักด้วยอยากให้สร้างรายได้ให้มันชัดเจนมากกว่านี้หน่อยนะครับครับผมบอกได้เลยจากนี้ต่อไปคุณธนพงษ์ไม่ว่าจะไปตัดสินเวทีไหนคุณจะคิดถึงเวทีนี้ที่สุดแล้วครับคุณธนพงษ์ณรนองไปกันที่สายฟุ้งฟิ้งกันบ้างนะครับจุนเชนครับก็ชื่นชอบมากๆทั้ง3แอปเลยต้องขอบคุณมากๆที่มานำเสนอในวันนี้นะคะขอไล่ทีละแอปเลยละกันว่าอะไรที่ชอบมากที่สุดอย่าง Hungry Hub เนี่ยคิดว่าเป็นการคิดการทำกำไรที่ค่อนข้างชาญฉลาดเลยล่ะช่วยร้านอาหารต่างๆที่มี capacity ที่เหลือแล้วก็หลีกเลี่ยงการแข่งขันมาได้ดีทำให้เป็นจุดที่ทำกำไรทีนี้ก็คือแค่ขอให้ระวังเรื่องของคู่แข่งที่จะลงมาละกันเพราะมันอาจจะมีจุดที่สามารถ copy ได้ง่ายนะคะในส่วนของ Sixter อันเนี้ยชื่นชอบใน operation ที่คิดถึงเรื่อง full stack ที่บอกว่าเนี่ยเอาประสบการณ์ของลูกค้ามาก่อนที่จะเอาเป็นจุดที่จะเป็นจุดแข็งแล้วกันนะที่ทำให้ที่อื่นเนี่ยมาเจาะยากทีนี้อาจจะต้องวิ่งให้เร็วอย่างที่เราคุยกันว่าอาจจะมีคู่แข่งที่เขาเอามาเผาเงินไอ้ตัวนี้แหละก็สู้ๆค่ะ
ก็มาที่ iTax ต้องบอกว่าอันนี้ชื่นชมมากๆที่เอาความยากที่คนปกตินึกไม่ถึงพยายามย่อยให้ง่ายเพื่อให้ถึงวงกว้างแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ของประเทศชาติด้วยก็อันนี้ต้องชื่นชมค่ะอาจจะระวังนิดนึงก็เรื่องของการทำเงินอย่างตะกี้ที่พี่มดบอกอันนี้ถ้ามาให้ขนานกันเนอะมันก็จะไปได้ดีขึ้นค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อย่ายึดติดอะไรมากแต่เอาอย่างที่พี่บีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ขอฝากไว้ค่ะคุณจุฑาศรีครูวินิจกุลจากกรับประเทศไทยนะครับและสุดท้ายนะครับตัวพ่อสตาร์ทอัพคุณเรืองโรจน์พูนผลครับจริงๆทั้ง3ทีมเนี่ยผมประทับใจนะครับเพราะว่าตอบคำถามที่ยากที่สุดเนี่ยตอบได้ดีมากนะครับผมแล้วก็คือหลายๆทีมเนี่ยผมไม่ได้เจอวันนี้เป็นวันแรกผมเจอเนี่ยคือบางคนเนี่ยเจอมา3ปีอย่างเงี้ยครับแล้วคือสิ่งนึงอ่ะสตาร์ทอัพมันโตเนี่ยข้อจำกัดสำคัญที่สุดนะจริงๆไม่ใช่เงินทุนไม่ใช่อะไรเลยครับมันคือศักยภาพของผู้ก่อตั้งไงแล้ววันนี้ผู้ก่อตั้งทั้ง3ทีมอ่ะครับทั้ง3คนเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเติบโตมาได้ถึงขนาดที่คุณเติบโตไปค่อนข้างเยอะมากถ้าวันนึงคุณไปขยายไปต่างประเทศเนี่ยอย่าคิดว่าคุณแค่ทำธุรกิจนะครับเพราะคุณกำลังสร้างสิ่งอะไรที่มันยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยอยากให้คุณคิดตรงนั้นไว้แล้วก็วันทำไมคุณถึงเริ่มทำธุรกิจนี้แล้วทั้ง3คนเนี่ยผมเชื่อว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นความภูมิใจของประเทศไทยครับผมคุณเรืองโรจน์พูนผลถึงเวลาของการฟังคำตัดสินแล้วครับขอให้ทั้ง3ทีมโชคดีขอผลเลยครับเราจะรู้พร้อมกันทั้งประเทศเลยนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะคุณผู้ชมในสตูดิโอและพวกเราทุกคนมีแต่กรรมการเท่านั้นที่รู้นะฮะและผู้ชนะเดอะวินเนอร์ประจำซีซั่นนี้1แอปพลิเคชันนั้นที่จะเดินออกมารับถ้วยนี้และเงินสดอีก1ล้านบาทและเรากำลังพูดถึงสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่าไอ้ท่าถึงตรงนี้ต้องให้คุณขัตติยาเป็นตัวแทนครับถึงการให้ iTax เป็นเดอะวินเนอร์ในวันนี้ครับเชิญครับก็ต้องบอกทุกท่านนะคะว่าจริงๆพวกเราทั้ง5คนหนักใจมากจริงๆทั้ง3แอปนี่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหมดแล้วก็เห็นในพลังแล้วก็ความตั้งใจของผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยต้องชื่นชมจริงๆนะคะคราวนี้เนี่ยทำไมถึงเลือก iTaxก็คืออย่างแรกคือว่ามันเป็นเรื่องภาษีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนแล้วมันก็เป็นนโยบายของรัฐประเทศก็คงจะเจริญได้ภาษีเพิ่มขึ้นทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎด้วยแต่ก็ประหยัดภาษีไปได้ด้วยอีกมุมนึงก็คือตัวผู้ก่อตั้งนะคะก็ตอบโจทย์ได้ดีนะคะแล้วเราก็เห็นพลังแล้วก็เห็นภาพว่าขั้นถัดไปว่าจะขยายผลหรือว่าจะไปปรับปรุงอะไรเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เห็นความมั่นใจแล้วก็เห็นแผนที่ประกอบเข้ามาเนี่ยมันสร้างความมั่นใจว่าจะไปได้ดีจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะคะพวกเรา5คนลำบากใจจริงๆแล้วก็เชื่อเลยว่าทั้ง3แอปเนี่ยถ้าทำตามคำแนะนำเชื่อว่าการเป็นยูนิคอร์นเนี่ยไม่ได้ไกลทั้ง3แอปเลยนะคะต้องขอบคุณแล้วก็ภูมิใจแทนพวกเราทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแสดงความยินดีกับ iTax ด้วยนะครับเจ้าของเงินรางวัลเงินสด1ล้านบาทและในโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับต้องเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคุณขัตติยาอินทรวิชัยมอบโทรฟี่นี่ก็คือเดอะวินเนอร์ครับสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในซีซั่นแรกของเรา iTax ต้องชูถ้วยเลยเย้ iTax
เรามองว่าภาษีคือเรื่องของสังคมไม่ว่าคุณจะเสียภาษีอย่างถูกต้องก็ตามหรือว่าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดและเม็ดเงินกระจายพัฒนาภาคส่วนต่างๆนี่คือการทำความดีเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยให้คนไทยได้ทำความดีอย่างถูกต้องก็ในฐานะที่เป็นนักวางแผนภาษีเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำให้เรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ให้เข้าถึงทุกคนให้มากที่สุดแล้วก็พัฒนาขึ้นทุกๆวันครับมาแล้วครับระบินครับบอกอะไรกับพวกเราหน่อยสิครับคุณคือสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ก็ต้องขอบคุณอันดับแรกคือ user iTech ทุกคนครับที่สนับสนุนเรามาตลอดนะครับมีพาร์ทเนอร์ของ iTech ทุกท่านนะครับรวมถึงทางรายการนี้สื่อมวลชนทุกท่านทางธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของทีมงานของ iTech ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมากันทั้งบริษัทเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงนี่คือ founder ของผมนะครับคุณต่อ CTO คุณเตยเป็น founder แล้วก็ที่สำคัญเนาะต้องขอโทษน้องใหม่ทำไมคะอันนี้ภรรยาผมเองเจ็บนะคะเจ็บเจ็บเจ็บปล่อยให้หนูเล่นมาตั้งต้นรายการไม่บอกเหรอคะตั้งนานเลยเขานั่งอยู่ข้างหลังคุณหมอจบกาแฟแล้วชนะนะเมื่อกี้นี้หนูกะว่าเตรียมตัวร้องไห้กับสามีเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพผมก็อยากจะฝากไว้ว่าผมมองว่าสตาร์ทอัพนี่มันเป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจของพวกเราทุกคนทำให้พวกเราสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นคนที่พัฒนาอย่างพวกเราหรือว่าผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนมีความสำคัญกับวงการสตาร์ทอัพทั้งสิ้นนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดขอบคุณครับและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสตาร์ทอัพอีก2รายที่มาร่วมกับเราในรายการแต่ต้นจนถึงวันนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากซิกสเตอร์และฮังกรีฮาขอบคุณคณะกรรมการทั้ง5ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับและดารารับเชิญทั้ง6ท่านขอบคุณครับเอาละครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราครับธนาคารกสิกรไทยร่วมผลักดันสตาร์ทอัพไทยและสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับขอบคุณผู้ชมทั่วประเทศที่ติดตามเรามาตลอดทั้งซีซั่นนะครับและนี่คือ The Unicorn Startup พันล้านความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ